นข่าวนี้นะคะเรียกว่าตลกไม่ออกเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างตุ๊กกี้สุดารัตน์นะคะที่ได้ออกมายอมรับค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะความเครียดสูงอารมณ์เนี่ยจะขึ้นลงๆมานานกว่า2ปีแล้วด้วยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็เข้าพบจิตแพทย์ค่ะเพราะว่าเสี่ยงจะเป็นไบโพล่าค่ะทำเอาเพื่อนพ้องในวงการแล้วก็แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะคะหลังนักแสดงตลกตุ๊กกี้สุดารัตน์ออกมาโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์นะคะพร้อมบอกว่าแค่โรคหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายแล้วก็ผ่านไปนะคะโดยตุ๊กกี้เนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าเพิ่งไปพบกับจิตแพทย์มาค่ะหลังมีภาวะเครียดทำให้อารมณ์เนี่ยสวิงขึ้นลงนะคะซึ่งก็เป็นมานานกว่า2ปีแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์โควิดนั่นเองโดยคุณหมอนะคะบอกว่าเป็นโรคภาวะความเครียดสูงค่ะแล้วก็เสี่ยงจะเป็นไบโพล่าเนื่องจากพักผ่อนน้อยทำงานไม่เป็นเวลานะคะจนเกิดความเครียดสะสมส่งผลให้เวลาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็จะทำร้ายคนรอบข้างค่ะซึ่งเหตุผลนี้ทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจไปหาหมอนะคะตอนนี้ก็ใช้วิธีรักษาด้วยการกินยาแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งซึ่งมีโอกาสหายแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจไปหาหมอก็คือเพราะว่าเห็นใจคนรอบข้างกลัวคนรอบข้างไม่เข้าใจแล้วก็พยายามจะให้คนรอบข้างรู้ว่าเราไม่สบายนะเรากำลังดูแลตัวเองอยู่ก็เลยไปหาหมอแล้วก็การโพสต์ใบรับรองแพทย์วันนั้นหนูโล่งอกมากเลยนะคะเพราะว่าหนูเก็บไว้ในใจหนู2ปีแล้วไม่พยายามบอกเพราะว่ากลัวหนึ่งแหละกลัวเขาคิดว่าเราคิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอถึงขั้นที่ต้องพบแพทย์แล้วก็เลยต้องบอกว่าเราไม่สบายพอโควิดทุกอย่างมันโดนตีกรอบว่าต้องอยู่ตรงนี้ต้องดูแลตัวเองไปมาไหนไม่ได้แล้วก็มีการกักตัวความเครียดเลยมันเลยสะสมเยอะมันไม่ได้ระบายออกก็เลยมีความเครียดล้นอกจนอีกนิดนึงก็จะเป็นไบโพล่าฝากบอกคนที่ไม่เป็นอยู่ค่ะให้สังเกตคนที่เป็นแล้วก็พยายามพูดคุยกับเขาบางคนแค่เล่าเขาก็ระบายแล้วค่ะบางคนเล่าเขาไม่ได้การคำตอบแต่เขาอยากเล่าให้ฟังเพื่อได้ระบายออกจากอกเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่เป็นอยู่หนูเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อเลยค่ะว่าโรคนี้มันหายได้